มาปิดท้ายนะครับด้วยเมนูจากปูทะเลเนื้อแน่นๆกันนะครับกับเมนูที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับปูผัดพริกไทยดำนั่นเองเป็นเมนูที่ทำง่ายมากรับรองว่ารสชาติจะเข้มข้นเวลาได้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะจะแบบฟินไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวไปทำกันเลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือปูทะเลอีกชนิดหนึ่งนั่นเองจริงๆปูม้าคือปูทะเลปูตัวนี้ก็เป็นปูทะเลเหมือนกันนะครับแต่เป็นพิเศษพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเป็นปูที่แบบที่เราเห็นแบบเวลาสุกแล้วจะกระดองสีแดงๆแข็งๆเป็นปูแบบรู้สึกเป็นปูพรีเมียมอะเวลาเรียกในท้องตลาดถ้าเป็นตัวเมียเขาจะเรียกว่าปูไข่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาจะเรียกว่าปูเนื้อเพราะว่าแบบเนื้อเขาจะแน่นนะครับปูผัดพริกไทยดำเนี่ยเหมาะมากๆที่จะใช้ปูเนื้อเนี่ยมาทำเพราะว่าเวลาผัดแล้วเนี่ยเนื้อปูจะหวานแน่นเข้ากันมากนะวิธีการเลือกปูเหมือนเดิมนะครับเรากดไปแล้วรู้สึกไม่โพรกไม่เบามือนะครับแล้วก็ผิวเขามีความมันเงาปกติเลยปูชนิดนี้นะครับกระดองแข็งเปลือกหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสุกยากมากเวลาการเตรียมเนี่ยเราต้องไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้นปูให้มันเป็นแบบชิ้นก็บุบอ่ะไปเตรียมปูดีกว่าป่ะมาแล้วนะขอรับนี่พอเราได้ปูปั๊บเราต้องมาหั่นต่อนี่ครับสะอาดเรียบร้อยหมดละเราจะมาเคาะให้เขาเป็นชิ้นแบบที่เราต้องการนะครับขั้นต้นคือเราต้องหักก้ามก่อนนี่ส่วนหนึ่งก้ามอีกส่วนหนึ่งตัวปูนะครับเราจะหั่นเป็น4ส่วนโดยที่เราจะเอาเล็บปูออกด้วยจากนั้นนะครับตัวก้ามที่มันแข็งมากๆเราใช้สากกระเบืออย่างนี้หรือว่ามีอิโต้ก็ได้ทุบลงไปเพื่อให้เขาแตกเวลากินเนี่ยจะได้กินง่ายหน่อยประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับปูเราพร้อมแล้วต่อไปก็คือว่าเราต้องเอาปูมาทำให้สุกก่อนโดยการที่จะต้มเขาต้มแบบน้ำน้อยๆแล้วก็ปรุงรสน้ำด้วยนะครับสต๊อกไก่1ถ้วยถ้าไม่มีเพื่อนๆใช้น้ำเปล่าได้มีน้ำมันหอยนะครับเพิ่มรสชาติให้กับน้ำต้มปูของเราสัก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่เหล้าจีนให้หอมซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นสไตล์อาหารจีนเนาะแล้วก็มีน้ำมันงาสัก1ช้อนชานะครับเหล้าจีนก็ใช้1ช้อนโต๊ะเท่ากันตั้งไฟเลยจุดนี้นะเพื่อนๆเอาปูลงใช้เวลานึ่งประมาณสัก 12-15 นาทีขึ้นกับปูของเราว่าแบบตัวใหญ่ตัวเล็กปิดฝานะครับให้เขาเดือดประมาณไฟกลางพอเขาเดือดปุ๊บเราปรับลงมานิดหนึ่งให้เขาแบบอย่าเดือดแรงเกินไปนะครับจากนั้นเราจะเอาปูขึ้นจากน้ำให้เสด็จน้ำระหว่างที่รอปูนะครับเราก็มาเตรียมผักกันเช่นพวกพริกหวานต่างๆพวกเนี้ยมาหั่นเตรียมเอาไว้ผมจะใช้ประมาณสักอย่างละครึ่งลูกก็พอเนี่ย2 สีเรื่องของการหั่นผักนะครับเพื่อนๆก็หั่นตามทรงที่ชอบจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงเส้นๆหรือว่าอะไรก็ตัดไปเลยหอมใหญ่นะครับจะใช้ประมาณสักครึ่งหัวเราก็จะหั่นให้มันเป็นเส้นแบบหนาสักประมาณครึ่งเซนอย่าให้บางมากวันเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้เนื้อปูเราสุกแล้วเปิดให้ดูก็ได้ดูเราเอาขึ้นมาก่อนเราไม่เอาน้ำเขาเลยนะเพราะว่าเราจะผัดสไตล์แบบผัดจีนผัดแห้งนะครับเพราะนั้นเราจะคีบแต่แบบนี้ดูดิมันแบบเต็มเปี่ยมถ้าไม่เกรงใจนี่เราซัดแล้วเนี่ยคนอื่นก็คีบขึ้นมากล้ามปูเนี่ยใหญ่กว่าปูม้าเยอะสงสัยเขาไปเล่นฟิตเนสมาปูเราเรียบร้อยผักที่จะผัดกับปูผัดพริกไทยดำเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากระทะมาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วทำน้ำปรุงไว้เรียบร้อยเลยน้ำปรุงประกอบด้วยนี่เลยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเท่ากันกับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนชาพอน้ำตาล1ช้อนชาเหมือนกันเพิ่มสีด้วยซีอิ๊วดำหวานสัก2ช้อนชาอันนี้นะปรุงไว้เลยเด็ดมากเดี๋ยวชิมก่อนเป๊ะตั้งกระทะได้เลยนะครับแนะนำว่าเพื่อนๆใช้กระทะเป็นกระทะเหล็กดีกว่าหรือกระทะสแตนเลสเพราะว่าปูเนี่ยเขามีกระดองที่แข็งมากถ้าเราใช้กระทะแบบนอนสติ๊กที่เคลือบเทฟลอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะไปขูดนะครับขั้นต้นนี้นะครับเปิดไฟอ่อนๆก่อนเราจะเอาพริกไทยดำที่เราบุบโขลกหยาบเอาไว้เนี่ยคั่วใช้2ช้อนโต๊ะต่อปู1ตัวประมาณนี้ค คั่วไปสักพักนะครับกลิ่นเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นมันพัฒนามันหอมขึ้นมากเราก็จะเอาลงแล้วจากนั้นนะครับปรับเป็นไฟแรงเราจะผัดกันแล้วน้ำมันนะครับ3ช้อนโต๊ะเพื่อนๆลงไปเลยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยผัดแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผักเราแบบสลดเราต้องการให้ผักเรากรอบควันขึ้นนะครับอย่างที่ว่าผักเราลงโอ้ยร้อนน้ำมันกระเด็นนี่หอมมากๆหอมมากๆพริกไทยดำนะครับที่คั่วแล้วลงไปพอเข้ากันได้ดีแล้วใช่ไหมครับปูค่อยๆนะปูเนี่ยซอสที่เราปรุงไว้นะครับลงไปเลยพอซอสลงนะครับเราปรับเป็นไฟอ่อนๆแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเบาๆปิดไฟนะครับเสร็จแล้วโรยนี่เลยกระเทียมเจียวลงไป1ช้อนโต๊ะประมาณการเคล้าอีกรอบนึงเสร็จปุ๊บจัดจานกันเลยไปตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็แกะเนื้อมาให้ตัวเองชิมเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหข้อเสียของจานนี้คือมันกินยากผัดมาอย่างเงี้ยกินได้จริงๆไม่ถึงครึ่งเพราะว่ามีเปลือกปูเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าพอได้แกะแล้วกินแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะเซตเนื้อปูเต็มๆเน้นๆชิมเลยบอกได้คำเดียวว่าประทับใจเนื้อปูมันหวานมากแล้วแบบมีความเด้งอ่ะมันเด็ดจริงๆแบบอาหารเหล่าหรือเปล่านี้อ่ะไปเสิร์ฟกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ3เมนูปูเนื้อแน่นไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับแถมยังได้กินจุใจแบบนี้เอาไปทำให้กล้ามขึ้นกันเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูสารพัดปูแล้วอยากจะทำเมนูปูเป็นปูอย่างผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจรังแสงแดดพับพิชชิ่งนะครับดูแล้วเนี่ยได้รสชาติยังไงถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วยแฮชแท็ก CY เวียดนามเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำปูได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุณวิจูเซนนะครับ นิวทีวี เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต